สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันนะครับช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะหายหน้าหายตาจากการทำคลิปไปพอสมควรนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้ลงคลิปนะครับเนื่องจากว่าติดงานสำคัญนะครับเช่นงานบ้านงานไร่งานสวนนะครับเวลาทำคลิปไม่ค่อยมีนะครับคนที่กำลังติดตามผมอยู่ก็อย่าเพิ่งสงสัยว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ไม่มีคลิปอะไรลงเลยไม่มีเห็นไปถ่ายตรงไหนเลยไม่มีอะไรมาโพสให้ดูเลยเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะทำอย่างแน่นอนนะครับช่วงนี้ผมอยู่บ้านอากาศค่อนข้างที่จะร้อนผมเองก็เวลาทำคลิปของผมส่วนมากผมจะทำคลิปเวลากลางคืนช่วงดึกๆนะครับเพราะว่ากลางวันผมก็ต้องไปไล่ไปสวนไปทำงานแบบหารายได้นะครับเพราะว่าผมเหตุผลหลักที่ผมเข้ามาทำ YouTube ก็คือผมต้องการที่จะเล่าเรื่องหรือประสบการณ์ที่ตัวเองได้พบเจอมาแชร์ให้คนอื่นได้ฟังกันแบบสบายๆคลายเครียดครับไม่คิดมากหรือว่าใครอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมก็จะทำให้แต่ส่วนตัวผมเองตอนนี้ก็กำลังหาคอนเทนต์หรือการเล่าเรื่องแนวใหม่ๆมาเพราะว่าการที่ผมจอบไปถ่ายคลิปนอกสถานที่นั้นผมเองค่อนข้างที่จะช่วงนี้นะครับถือว่าจอบไปไหนก็ลำบากพอสมควรเพราะว่าอย่างผมกล่าวไปคือผมติดงานด้วยแล้วก็มีช่างเข้ามาโมดิเวตมาทำบ้านด้วยทำให้ออกไปถ่ายคลิปนอกสถานที่ลำบากพอสมควรเช่นคลิปก่อนๆนั้นที่ผมเคยไปถ่ายก็จะผมถ่ายแบบไปเที่ยววัดบ้างไปเที่ยวที่นู่นที่นี่บ้างแต่ช่วงนี้ผมไม่ออกไปไหนเลยผมถึงไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรแล้วผมก็แบบบางครั้งผมนึกไม่ออกว่าผมจะพูดเรื่องอะไรครับบางทีก็พูดแชร์เรื่องส่วนตัวหรือประสบการณ์ส่วนตัวที่ตัวเองเจอมาบ้างเช่นผมมีประสบการณ์ไปเที่ยวที่นู่นที่นี่แล้วเจอนู่นนี่มาอะไรประมาณนี้ครับแนวเล่าเรื่องแต่คนที่กำลังกดติดตามผมก็อย่าเพิ่งท้อใจนะครับผมสัญญาว่าผมจะถ่ายคลิปใหม่ๆมาให้ดูแน่นอนนะครับขอเวลาสักนิดนึงเนื่องจากเหตุการณ์บีบบังคับนะทำให้ผมไม่สามารถที่จะลงคลิปได้ครับแต่ไม่ต้องเสียใจครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ช่วงนี้เป็นเวลาประมาณ5ทุ่มแล้วนะครับผมคิดว่าหลังจากอัดคลิปนี้เสร็จแล้วผมคิดว่าจะเข้านอนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีงานเช้าสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ตามสัญญานะครับผมจะทำคลิปใหม่ๆมาอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับผมช่องฟุกพิชยานะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับทุกคนครับ